ซึ่งถ้าคุณได้เลือกฮีโร่คุณต้องเลือกนี่2ตัวนี้2ตัวสุดท้ายนะแล้วก็แคปเปอร์ในฮีโร่ตำนานเลือกแค่3ตัวนี้เท่านั้นตัวอื่นไม่ต้องเลือกนะฮะคือเนี่ยน้องเขาเล่นมาผิดนะครับถ้าเป็นผู้เล่นใหม่คนอื่นที่ดูนะคือต้องการได้สัตว์เลี้ยงตำนานบวกภายในวันเดียวเนี่ยฮีโร่ระดับตำนานไม่ต้องเลือกอะไรเลยส่วนอันนี้นะผมแนะนำให้เปิดนะเปิดแค่อันเดียวนะเนี่ยคุณดูไม่เคยเปิดเลยนะที่ผมบอกนะเอสไม่เคยเปิดเลยให้คุณเปิดไอรีนอย่างเดียวเพราะไอรีนคุณจะเล่นออโต้ได้หมดทั้งหอคอยทั้งอะไรคุณเล่นได้หมดเลยแล้วก็เปิดไอสัตว์เลี้ยงตรงนี้นะเนี่ยอัญมณีไม่เปิดเพราะอัญมณีถ้าคุณเปิดเนี่ยคุณก็ได้ต้องร้อยอ่ะเนี่ยเปิดไปเรื่อยๆเลยถึงได้คุณก็เปิดไปเรื่อยๆมันจะได้ฮีโร่ตำนานฮีโร่อะไรเองก็ช่างนะเนี่ยเราเปิดไปอย่างเดียวเลยไม่ต้องไม่สนใจอะไรหลังจากที่เราซื้อที่ย่อยอะไรเรียบร้อยแล้วนะเนี่ยผมแนะนำให้เปิดแค่ตัวเนี้ยตัวเดียวคุณไม่ต้องกลัวรูบี้ที่เขาแจกมาเนี่ยคุณสามารถเขาเรียกว่าอะไรอ่ะสามารถการันตีได้2รอบคือคุณสามารถหมุนได้2ตัวเลยการันตีได้แบบสบายๆเลยแต่ยังไงคุณต้องมาฟาร์มนะเพราะอันนี้นะอ๋อจะหอคอยเดี๋ยวเราไปย่อยได้แต่มันไม่เกี่ยวกับภารกิจคาร์นิวัลถูกปะเนี่ยเราสามารถย่อยได้ย่อยมาอะไรพวกนี้ได้ส่วนพวกประดับอะไรต่างๆนะที่เขาแจกมานะให้คุณเลือกเฉพาะชุบชีวิตอย่างเดียวมันจะซ้ำอะไรยังไงก็ช่างให้เลือกแต่ชุบชีวิตส่วนพวกเนี้ยไม่ต้องทำอะไรงั้นคุณสามารถมาคราฟได้เลยขาพวกนี้ได้แล้วก็สามารถเปลี่ยนได้นะสำหรับผู้เล่นใหม่เนี่ยขาได้เลยถ้ามีแจกให้เลือกแต่ชุบชีวิตอุปกรณ์ถ้ามีแจกนะฮะให้เลือกแต่เซตเพิ่มเลเวลสกิลนะครับผมเซตเพิ่มเลเวลสกิลเซตแรกนะฮะเซตที่2ตีไวเซตที่3ก็คือลดคูลไทม์นะครับผมนี่ฮะแม้ถ้ามีแจกเน้นนะเพิ่มเลเวลสกิลตีบวกแค่15ไม่ต้องเกินนะครับผมเพราะคุณใช้ทองเยอะถ้าคุณตีบวกไปถึง20อ่ะคุณใช้ทองประมาณ20ล้านนะครับผมแต่ถ้าคุณตีบวกแค่15เนี่ยคุณใช้ทองไม่เยอะประมาณ5ล้านเนี่ยเต็มที่เนี่ยที่เขาแจกอะไรมาเนี่ยคุณไม่ยังไม่ต้องไปเสริมแก่งไม่ต้องไปใช้ประดับให้เลือกแต่ชุบชีวิตถ้าแจกนะครับผมเนี่ยคือแนวทางการเล่นแบบว่าเป็นผู้เล่นใหม่นะเพราะปัจจุบันที่ผมอธิบายเนี่ยคือฮีโร่เนี่ยคุณไม่ต้องไปใช้ตัวต้านทานไม่ต้องไปใช้อะไรทั้งนั้นแล้วนะครับผมฮีโร่เนี่ยมันเป็นอย่างที่ผมบอกก็คือณเวลานี้เนี่ยฮีโร่ที่แบบว่าเดี๋ยวดูจากไอ้นี่แล้วกันเดี๋ยวนะเนี่ยถ้าเขาแจกทีละ5ตัว5ตัวเนี่ยผมบอกเลยคุณเลือก2ตัวนี้มาเลยนะคุณไม่ต้องไปเลือกอย่างอื่นเดี๋ยวคุณไปเปิดไอ้นั่นน่ะคุณได้ครบเองไม่ต้องไปเลือกตัวที่ยังไม่มีเนี่ยเลือกซ้ำมาเพื่อให้เลเวลหนาคุณสูงอ่ะพอนะฮะอันนี้คือเล่นวันแรกนะเนี่ยพอดีน้องก็เล่นผิดมาตั้งทีแรกส่วนฮีโร่เนี่ยให้เลือกในนี้นะผมจะบอกให้เลยคือในฮีโร่ระดับตำนานทุกตัวเลยแล้วกันระดับตำนานบวกนะไม่ต้องไอ้นี่นะให้คุณเลือกมันจะอยู่2ตัวสุดท้ายเดี๋ยวผมไปเอาออกไปให้ดูให้เลยนะฮะให้คุณเลือกแค่3ตัวสุดท้ายแล้วก็ลินแค่4ตัวนี้เท่านั้นจะเป็นฮีโร่สายไกล2ตัวฮีโร่โจมตี2ตัวส่วนคุณจะเลือกคายหรือเปล่าแล้วแต่คุณจะเลือกรูดี้เลือกเกฟหรือเปล่าอันนั้นแล้วแต่คุณนะฮะถ้าแบบว่ามีการให้เลือกฮีโร่ตำนานบวกนะครับให้เลือกแค่นี้3ตัวท้ายนะครับผมนะฮะกับลินส่วนตัวอื่นแล้วแต่นี่นะฮะ4ตัวเนี่ยที่ผมบอกนี่คือบังคับเลยครับผู้เล่นใหม่ที่คุณจะต้องเลือกส่วนน้องโคเขาแจกนะฮะมันจะมีแจกมาเซอินมีฮีโร่ดันมังกรแล้วก็คาลินอะไรเนี่ยพวกนี้เขามีแจกหมดนะฮะแต่เนี่ยให้คุณเลือกเท่านี้ในตำนานบวกนะครับผม
ก็คือส่วนสัตว์เลี้ยงให้เลือกตัวซ้ำถ้าเลือกได้นะถ้าเลือกได้ให้เลือกตัวซ้ำผมก็คือบอกเท่าบอกเท่านี้นะการเล่นใหม่เพราะณเวลานี้อย่างที่ผมบอกนะฮีโร่เซตนี้เนี่ยมันไปได้หมดเลยทุกดันหอคอยเนี่ยคุณออโต้ได้เลยเนี่ยผมไม่มีตัวที่เฉยออโต้แบบไม่ต้องบังคับเลยไม่ว่าจะเป็นดันเลส4เลสอะไรเดี๋ยวคือมันไปได้หมดเลยมันไม่ต้องใช้ตัวต้านทานอะไรทั้งนั้นดันพัฒนาคุณเก็บได้จนถึงระดับ10ได้หมดทุกดันนะฮะการที่คุณมีพลังแสนเนี่ยคุณเก็บได้หมดเลยระดับ10อันนี้เกิด11ด้วยคือคุณไม่ต้องเล่นเกินระดับ10ไปนะฮะณเวลาแรกเนี่ยคือยังไม่ต้องเล่นเกินนะฮะการขวาดล้างให้คุณมาขวาดล้างในดัน8นะครับผมเนี่ยนะครับเก็บพวกนี้ขวาดล้างไปเลยอย่างเงี้ยขวาดล้างให้หมดไปเลยก็ได้แหละเนี่ยมันจะได้เขาเรียกว่าอะไร ID มากกว่ากันนะครับผมคือให้เล่นแค่ระดับ10นะฮะณเวลาแรกช่วงแรกนะครับผมที่ผมแนะนำมานะเนี่ยการใช้ฮีโร่เซตที่ผมบอกนะฮีโร่ตำนานบวกผมให้เลือกแค่4ตัวอันนี้คุณไปทำแผนได้เนี่ยพวกสมุดเนี่ยซึ่งผมเนี่ยผมทำมาแค่แผนเดียวเลยแต่ความจริงมันต้องทำแผนเบสิกด้วยสำหรับผู้เล่นใหม่นะเนี่ยมันจะมีจุดขาวๆด้วยแป๊บนึงนะแผนที่ผมทำเนี่ยผมทำไว้แค่แผนเดียวเนี่ยความจริงคุณต้องทำแผนเบสิกด้วยเนี่ยเนี่ยคือทำแค่แผนเดียวไปเลยอันดับแรกนะช่วงแรกคือยังไม่ต้องไปทำแผนอื่นนะไอ้นี่ยังไม่ต้องไปฟอร์แมตอะไรทั้งนั้นนะครับผมเนี่ยทำแผนนี้แผนเดียวเลยสัตว์เลี้ยงถ้าเผื่อว่าเลือกได้ให้เลือกตัวที่ปีอมตะ4วินะครับผมอะไรก็ได้นะครับผมตัวที่ปีอมตะ4วิกับตัวซ้ำไม่ต้องไปสนใจว่ามันจะเป็นแรงเอสเอสแรงอะไรคุณเชื่อผมนะฮะเพราะวันแรกถ้าคุณเก็บได้60แต้มคุณได้ตำนานบวกแล้วนะฮะเนี่ยอย่างที่ผมบอกคือเนี่ยผมขาดเพื่อนไปเท่านั้นเองเนี่ย49แล้ว50นะอันนี้ผมตัดทิ้งเขาร่วมกิลเล่นเลสกิลอันนี้ล่างเติมเงินเดี๋ยวผมแปลให้ดูเลยก็ได้เขาร่วมกิลอันแรกนะอันที่สองเนี่ยฮะเล่นกิลเลสนะอันนี้คือการเติมเงินอันสุดท้ายเห็นไหมพวกนี้ผมตัดทิ้งหมดนะฮะคือทำเมื่อไหร่ก็ได้นะฮะอันนี้ก็คืออัญมณีผมก็ตัดทิ้ง100อันนะครับผมคือวันเดียวได้สัตว์เลี้ยงตะลันบวงเนี่ยไม่ยากอันนี้นะที่ผมจะทำก็คือดันเลส4 20/30ที่ผมพลาดไปคาลินเลเวล40ซึ่งผมพลาดไปนะเนี่ยคือน้องเขาเล่นมาก่อนแล้ว3ชั่วโมง4ชั่วโมงนะก็คือผมก็เลยมาลองเล่นต่อซึ่งฮีโร่ที่ผมปั้นเนี่ยมีอยู่เท่านี้เนี่ยเนี่ยคารินเนี่ยนะแล้วก็คือตัวเนี่ยน้องเขาไม่ได้เลือกถ้าเขาเลือกมานะป่านนี้มันไปไกลแล้วนะเนี่ย1 2เนี่ยแล้วก็เนี่ยแคปเปอร์ฮีโร่ระดับตำนานนะถ้าคุณเลือกได้คุณเลือกเท่านี้นะครับผมส่วนการฟาร์มผมไม่ได้ฟาร์มนะผมฟาร์มแค่ครบ100เท่านั้นเองแผนที่ครบ100ถ้าฟาร์มเนี่ยมันก็เลือกได้นะครับผมครับผมส่วนประดงประดับเนี่ยผมได้ทำเครื่องหมายนี่ไว้ให้หมดแล้วนะอันนี้ก็คือเวลาเราเปลี่ยนถ้ามันซ้ำอย่างเงี้ยมันมีหลายอันเราก็จะเปลี่ยนไปเป็นแบบอื่นเลยนะคือมันจะหายไปจาก ID เลยนะมันจะไม่ใช่ประดับชุบชีวิตนะไอ้พวกนี้มันจะเป็นการเปลี่ยนนะครับผมอันนี้ผมก็ดึงมาให้แล้วอันนี้ถ้าซื้อได้ให้ซื้อยังไงคุณต้องซื้ออย่าไปเคี่ยวรูบี้นะแรกๆคุณต้องซื้อนะครับผมอันนี้ที่ผมทำให้ดูเนี่ยซึ่งอันไหนที่แบบว่ามันสามารถเปลี่ยนเป็นแผนที่ได้ให้คุณเปลี่ยนไปก่อนช่วงแรกไม่ต้องไปคราฟอะไรทั้งนั้นสมุดเนี่ยให้เอามาดูเพื่อทำแผนนะครับผมเนี่ยการทำพวกนี้คืออย่างเงี้ยเนี่ยอันนี้กิจกรรมก็คือเอาแต่เฉพาะอันนี้ก่อนนะฮะเนี่ยครับคือการเป็นผู้เล่นใหม่เนี่ยคุณเล่นช่วงแรกๆเนี่ยคุณเล่นเท่านี้อุปกรณ์คุณไม่ต้องไปคราฟอะไรทั้งนั้นนะฮะ
ไม่ต้องคาร์บไม่ต้องอะไรทั้งนั้นเนี่ยถึงคุณจะมีวัตถุดิบเยอะอะไรก็ช่างไม่ต้องคาร์บเพราะเกมมีแจกนะครับผมเขาแจกให้คุณทุกเซตไอ้นี่ก็ไอ้นี่ได้นะเขาแจกให้คุณหมดทุกเซตนะฮะผมก็เลยบอกการเสริมแกงเนี่ยอีกตั้งเยอะแยะนะแต่ไม่เสริมเพราะว่าช่วงแรกทองมันน้อยคุณต้องเข้าใจว่าทองกับสลากมันน้อยมากนะฮะคุณอาจจะเห็นว่า50ล้านเข้าร่วมกิโอได้อันเดิมเขาแจกมาเป็น100ล้านเลยแป๊บเดียวก็หมดครับส่วนลูนนะฮะผู้เล่นใหม่อันดับแรกผมบอกเลยนะคุณทำแค่อันหนึ่งให้เต็มอันที่2กับอันที่3ทำแค่ระดับ3พอนะครับผมอันที่4กับอันที่5ไม่ต้องทำนะครับลูนหายากสลักหายากนะครับผมนี่คือทิปของผู้เล่นใหม่ที่ผมแนะนำนะคือการใช้ฮีโร่ณเวลานี้มันไม่เหมือนเดิมมันไม่ใช่ว่าอย่างงู้นอย่างนี้นะเนี่ยให้คุณอัดเข้าไปเฉพาะเขาเรียกว่าอะไรนะหน้าหนึ่งเนี่ยคุณมีทองเท่าไหร่คุณมีสลักเท่าไหร่คุณอัดเข้าไปเลยที่เขาแจกมาเนี่ยคุณอัดเฉพาะหน้าหนึ่งอย่างเดียวหน้าสองกับหน้าสามเนี่ยเนี่ยอะไรอ๋อต้องใช้สีอ๋อต้องใช้สลักนะสลักอันแรกหมดเห็นไหมหน้าสองกับหน้าสามทำแค่ระดับสามนะครับผมอ่ะนี่คือรูนนะเนี่ยผมแนะนำนะส่วนอันนี้นะถ้าคุณสามารถย่อยได้ให้คุณเปิดไปเรื่อยๆนะครับผมยังไม่ต้องไปทำอะไรทั้งนั้นคุณเชื่อไหมไอดีผมเนี่ยผมทำตัวฮิวอย่างเดียวอีกไอดีเนี่ยไอดีล็อกอินผมอะอันอื่นเนี่ยอยู่7อยู่8เลยนะคือไอ้พวกนี้ยังไม่ต้องรีบให้เราไปทำหน้าหนึ่งให้เต็มก่อนแล้วเราค่อยมาทำนะฮะเนี่ยมันจะเล่นได้หมดอันนี้คุณสามารถเนี่ยคุณถ้าคุณไม่มีสัตว์เลี้ยงเนี่ยคุณยืมไปแล้วด้วยมันสามารถสำเร็จได้ทันทีนะสำเร็จได้ทันทีมันจะเสีย240หรือว่าอะไรเนี่ยการเป็นผู้เล่นใหม่หรือว่าเป็นอะไรพวกเนี้ยคุณสังเกตดีว่าดูดีว่าของเนี่ยมีแต่ตัวเนี้ยแต่ถามว่า ID หลักผมเนี่ยผมแทบไม่เคยเจอฮีโร่พวกนี้เลยคืออันนี้ที่ผมมาแนะนำเนี่ยคือผมเน้นสัตว์ตำนานบวกภายในวันแรกเลยฮะนะครับผมภายในวันแรกเลยนะครับผมคือต้องการได้สัตว์ตำนานบวกภายในวันแรกเท่านั้นเลยนะฮะเนี่ยส่วนฮีโร่อย่างที่ผมบอกแล้วนะเนี่ยที่เขาแจกมาเนี่ยระดับเรียกว่าระดับตำนานเนี่ยคุณเลือกแค่3ตัวนี้นะ2ตัวสุดท้ายแล้วก็แคปเปอร์เท่านั้นตัวอื่นไม่ต้องเลือกเดี๋ยวคุณไปเปิดเนี่ยคุณได้เองฮะจากตู้กาชาไม่ต้องรีบว่าต้องเอาให้ครบทุกตัวไม่ต้องนะฮะนี่คือทิปของผู้เล่นใหม่ที่ผมอยากแนะนำนะครับผมอุปกรณ์ผมแนะนำไปแล้วทำแค่3เซตนะครับผมเพิ่มเลเวลสกิลถ้ามีการแจกนะฮะเซตตีเร็วเซตลดคูลไทม์ทำแค่3เซตเท่านั้นการเสริมแก่งแค่ระดับ15ไม่จำเป็นต้องเกินนะครับผมคุณเสริมแก่งมาถึง20แต่คุณใช้ทองเกือบ20ล้านแล้วถึง15คุณใช้ประมาณ5หรือ6ล้านเท่านั้นนะฮะนี่คือทิปของผู้เล่นใหม่นะอย่างที่ผมแนะนำนะเนี่ยอย่างเงี้ยผมเนี่ยสีทองมีตั้งเยอะแต่ผมไม่ใช้อย่างเงี้ยไปถึงแค่15พอนะครับผมถามว่าต้องการไปมากกว่านี้ไม่เอานะครับผมแรกคุณใช้เท่านี้นะมันไม่มีอะไรส่วนเขาเรียกอะไรนะ PVP ถึง 3,000 หยุดเลยสัปดาห์ต่อไปคุณเล่น10นัดก็ได้นะฮะคือไม่ต้องไปอะไรมากมายถึง 3,000 พอนะไอ้นี่นะฮะผมจะแนะนำนะคุณเล่นถึงแค่ลีกนี้การเป็นผู้เล่นใหม่นะพอดีมีน้องย้ายจากเซเว่นเขาเล่นจะมาเล่นอยู่ลีกนี้เนี่ยลีกนี้เท่านั้นพอไม่ต้องไปเกินเพื่อจะเอาไอ้เนี่ยรูนแห่งชัยชนะเนี่ยอยู่ลีกเนี่ยเรียกอะไรแพลตินัมหรืออะไรเนี่ยอันเนี้ยพออย่าเกินคุณจะเจอคู่แข่งที่แบบว่าเพราะว่าผู้เล่นในเกมมันน้อยคุณจะเจอแต่บอร์ดอ่ะ
นะคือยังไงคุณก็สามารถเก็บโทรปั๊บเก็บอะไรได้ทั้งหมดอ่ะนะครับผมเนี่ยคือทิปที่ผมแนะนำนะรูนเน้นแต่หน้าหนึ่งย้ำนะหน้า4กับหน้า5ยังไม่ต้องทำหน้า3กับหน้า2ทำแค่ระดับ3พอหน้าหนึ่งอัดให้เต็มมีเท่าไหร่อัดให้หมดครับผมนี่นะฮะคือทิปนะฮะหอคอยมันออโต้ได้อยู่แล้วถ้าคุณใช้ฮีโร่เซตอย่างที่ผมบอกเนี่ย1 2 3 4แล้วก็ไดอาน่าเซเลน่านะคุณมาเซตนี้คุณออโต้ไปได้ทุกที่นะครับผมส่วนเขาวงกดการเป็นผู้เล่นใหม่เนี่ยให้คุณผ่านแค่ระดับ5พอผมผ่านได้นะแต่วันแรกเนี่ยผมยังไม่สามารถผ่านได้นะครับผมเพราะว่าพลังไอดีมันยังไปไม่ถึงระดับ5เนี่ยน่าจะอยู่ประมาณเกือบ2ล้านเนี่ยผ่านแล้วแน่นอนนะแต่ไม่ถึง2ล้านผมก็ผ่านนะผมคิดว่ามันอยู่ที่ตรงนี้นี่ฮะทำตรงนี้ขึ้นไปอีกนะเนี่ยฮะ14แต่ไม่พอนะครับขึ้นไปอีกพลังป้องกัน500ไม่พอต้องอยู่ประมาณ600นะซึ่งเราก็ต้องไปไล่อัพพวกสายไกลพวกอะไรพวกเนี้ยพวกสายโจมตีสายป้องกันอะไรพวกเนี้ยซึ่งเราอัพไปเนี่ยมันจะได้ตรงนี้ขึ้นมาซึ่งไม่ได้ใช้งานนะไอ้พวกนี้พอเราอัพเสร็จเนี่ยรูนอย่าเพิ่งไปนะคุณเป็นผู้เล่นใหม่นะรูนอย่าเพิ่งไปอัดนะเพราะว่าคุณต้องอย่าลืมว่าสลักก็หายากอะไรก็หายากให้คุณทำเฉพาะตัวซึ่งเป็นแบบว่าตัวต้านทานนะ1 2 3 4 5 6 6ตัวเนี้ยนะทำเลเวลเท่าไหร่ทำได้ทำไปเลยแต่ยังไม่ต้องไปอัดพวกนี้นะเนี่ยไอ้พวกอะไรพวกเนี้ยยังไม่ต้องไปเขาเรียกอะไรยังไม่ต้องไปอัพมากนี่นะ6ตัวนี้นะที่ผมบอกนะหนึ่งอัดทำเลเวลเท่าไหร่ทำได้ทำไปเลยนี่นะเมื่อมันมีเนี่ยอัพให้เต็มที่ได้อัพไปเลยณเวลานี้แทบไม่ได้ใช้งานแล้วถ้าคุณใช้เซตอีวานเดโลอะไรพวกนี้แต่พวกนี้คุณอัพไปได้เลยมันไม่เสียหายนะครับผมเท่านี้ผมนอกนั้นก็คือแล้วแต่อย่างที่ผมบอกว่าฮีโร่ระดับตำนานบวกผมแนะนำแค่4ตัวนะฮะ4ตัวที่ผมแนะนำนะคือ3ตัวท้ายเลยกับลินนะคุณจะเลือกเจฟเลือกรูดี้เป็นเล่นทันทองอะไรก็แล้วแต่คุณจะเลือกคายหรือโจมตีหรือเลือกอะไรแล้วแต่คุณแต่4ตัวนี้ห้ามพลาดนะครับผมนะฮะห้ามพลาดเด็ดขาดสัตว์เลี้ยงถ้าเลือกได้ให้เลือกตัวซ้ำก็คือถ้าเลือกได้คุณเลือกตัวซ้ำหรือตัวที่มี4วินาทีนะครับผมคุณไม่ต้องไปสนใจแรงเอสแรงอะไรทั้งนั้นเนี่ยผมเลือกตัวเนี้ยกี่นะคุณไม่ต้องไปสนใจอะไรทั้งนั้นนะฮะนอกนั้นมันเลือกไม่ได้มันสุ่มเพราะว่าวันแรกเนี่ยคุณก็ได้สัตว์เลี้ยงแดงบวกแล้วนะผมเนี่ยพลาดไป3แต้มนะที่พลาดก็คือเพื่อนเนี่ยเพื่อนว่าผมก็จะได้58นะอันนี้ผมตัดทิ้งอัญมณีอันเนี้ยพวกกิลพวกอะไรเดี๋ยวผมตัดทิ้งหมดเลยเอาให้ดูเลยเข้าร่วมกิลเลสนะไอ้นี่คือไอ้พวกเติมต่างตัดทิ้งหมดสิ่งที่ทำก็คืออัญมณีก็ตัดทิ้งอันนี้ก็ไม่เอานี่ผมทำก็คือดันเลส4 30คารินเลเวล40นะเนี่ยที่ผมทำนะซึ่งเนี่ยมันน้องเขาพลาดไปนะเนี่ยคือที่ผมแนะนำทั้งหมดนี่คือทิปผู้เล่นใหม่ถ้าถามว่าคนที่แบบว่าย้ายมาจากเซเว่นหนึ่งเหมือนน้องคนนี้หรือว่าอะไรเนี่ยเนี่ยเขาเล่นมาประมาณ4ชั่วโมงกว่าเกือบ5ชั่วโมงละคือเล่นระดับง่ายเสร็จแล้วเนี่ยผมก็เลยมาแบบว่ามาจูนให้มาอะไรให้ซึ่งการที่ผมแนะนำเนี่ยผมเลยบอกว่าผมไม่เคยให้เปิดตัวพวกนี้เลย
ห้ามเปิดเด็ดขาดเลยนี่ผมให้เปิดแต่ไอรีอย่างเดียวกี่รอบก็เปิดแต่ไอรีแล้วก็มาเปิดสัตว์เลี้ยงตัวนี้ซึ่งแน่นอนเซิร์ฟเกาหลีณเวลานี้มันเป็นแบบนี้นะครับผมซึ่งคือผมเลยต้องแนะนำแบบนี้คุณไม่ต้องไปใช้ตัวต้านทานไม่ต้องใช้อะไรทั้งนั้นนะฮะเนี่ยถ้าคุณซื้อได้คุณซื้อพวกนี้ตัวต้านทานตัวขัดอติอะไรเนี่ยคุณไม่ยังเป็นต้องไปซื้อไอ้ไม่ยังเป็นต้องไปอัพต้องไปอะไรทั้งนั้นแล้วนะซื้อไอ้นี้ไปนะที่ผมบอกว่าไม่ต้องอัพเพราะว่าณเวลานี้ฮีโร่เซตที่ผมแนะนำเนี่ยมันไปได้ทั้งหมดแล้วส่วนการเข้ากิลเนี่ยคุณเข้ากิลที่มันแบบว่าเลเวลของสูงถึงคุณจะถูกเตะก็ไม่เป็นไรคุณสร้างกิลใหม่ได้เลยนะเพื่อให้คุณได้พวกนี้เข้ามาพอคุณกดเข้าไปในกิลปั๊บเนี่ยอันดับแรกนะคุณจะได้100แต่คุณไม่สามารถทำอะไรได้เลยเพราะว่าพวกเนี้ยคุณจะต้องอยู่ครบ1วันคุณถึงจะทำได้การเล่นวันแรกคุณไม่สามารถทำได้แต่ถามว่าถ้าคุณเข้ากิลเนี้ยคุณเข้าไปแล้วคุณถูกเตะสมมติว่าคุณถูกเตะอ่ะกดออกมาก็แล้วให้คุณสร้างกิลใหม่เลยเพื่อลบโทษนั้นนะเนี่ยบัฟกิลเนี่ยมันจะอยู่แต่ว่าไอ้เมื่อกี้หายไปแล้วคุณสังเกตไหมสีม่วงๆที่ผมให้ดูหายไปแล้วเห็นป่ะคือเนี่ยเวลาครับกิลให้คุณดูกิลที่เลเวลของสูงอ่ะคุณไม่ต้องไปกลัวว่าเข้าไปแล้วเขาจะเตะเลเวล35นี่เลเวล79ไม่ต้องกลัวว่าเขาจะเตะถ้าเขาเตะเราสร้างใหม่เลยยังไงเราได้เหรียญกิล100เหรียญเพื่อมาซื้อบัฟกิลอยู่แล้วนะครับผมบัฟกิลมันจะใช้90เองนะฮะซื้อแต่บัฟกิลอย่างเดียวคือการเล่นวันแรกนะมันเป็นแบบนี้นะอย่างที่ผมบอกการเล่นวันแรกล่ะมันจะเป็นแบบนี้เลยคือกิลเนี่ยคุณจะต้องเข้าเพื่อให้คุณได้บัฟของในสีม่วงที่ผมแนะนำเมื่อสักครู่เนี่ยกับสามารถซื้อบัฟกิล56ดูเลเวลสูงอะไม่ต้องไปสนใจว่าเขาจะเตะไม่เตะเนี่ยรู้เลยกดเข้าไปเลยถ้าเข้าได้เข้านี่ฮะไม่ต้องสนใจอะไรทั้งนั้นเขาเตะๆมาแต่เราทำอะไรไม่ได้เห็นไหมนี่สิ่งที่ได้เพิ่มเข้ามานี่ไงพวกนี้มันจะได้เพิ่มเข้ามาเวลาเราลงดันฟาร์มซื้อด้วยนะฮะพวกนี้เราลงไปดันฟาร์มมันก็จะมีตรงนี้ขึ้นเข้ามานี่คือทิปของผู้เล่นใหม่นะฮะ